แล้วก็วันนี้เรามีนักศึกษาจากโรงงานที่โรงการรักษาไม้ในธรรมศาสตร์การแสดงการของโรงการรักษาไม้ในธรรมศาสตร์ด้วยก็มีนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ที่เป็นพาร์ทเป็นที่เหลือที่สุดที่เราไม่ได้ทำต้นโดยอาจารย์ครับจากที่ว่าน้องผู้หญิงครับขออนุญาตถอดแมสครับแถลงการคณาจารย์255รายชื่อจาก31สถาบันขอให้ศาลคืนสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวระหว่างถูกดำเนินคดีแก่ผู้ถูกฟ้องจากการชุมนุมสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวแกนนำของการชุมนุมวันที่19ถึง20กันยายน2563รวม4คนได้แก่1นายอานนท์นำชา2นายพฤทธิ์ชีวลักษณ์หรือเพนกวิน3นายสมยศพฤกษาเกษมสุขและ4นายปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือหมอลำแบงค์โดยให้เหตุผลว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยอาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับความผิดที่ถูกกล่าวหาอีกคณาจารย์ผู้มีรายชื่อแนบท้ายจำนวน255รายชื่อจาก31สถาบันขอให้ศาลได้พึงพิจารณาทบทวนคำสั่งไม่ให้ประกันตัวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ขอให้ศาลพึงยึดหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดตามหลักการ The Principle of Presumption of Innocence อันเป็นหลักการทางกฎหมายพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินคดีอีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ก็ยังบัญญัติไว้ในมาตรา29วรรค2ว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้นอกจากนี้คำสั่งไม่ให้ประกันตัวที่วางอยู่บนการวินิจฉัยว่าจำเลยอาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาเป็นเสมือนการตัดสินล่วงหน้าว่าการกระทำของผู้ถูกสั่งฟ้องเป็นการกระทำผิดทั้งที่กระบวนการไต่สวนยังไม่ได้เริ่มต้นและยังไม่มีคำพิพากษาเป็นการขัดกับหลักการและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญข้างต้นรายละเอียดในประเด็นนี้ปรากฏอยู่ในแถลงการของคณาจารย์สาขานิติศาสตร์และนักกฎหมายที่เผยแพร่เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564ไปแล้วประการที่2การไม่ให้ประกันตัวในระหว่างถูกดำเนินคดีหากภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกสั่งฟ้องไม่ได้กระทำความผิดสิทธิเสรีภาพที่ถูกพรากไปจากการถูกจองจำระหว่างดำเนินคดีก็ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้โดยเฉพาะนายพฤทธิ์ชีวลักษณ์ซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่การถูกจองจำจึงหมายถึงศาลได้ลิดรอนสิทธิในการศึกษาของนายพฤทธิ์ไปด้วยประการที่3การฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจำนวนมากต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้รวมถึงที่มีนัดหมายสั่งฟ้องอีก24คนในวันพุธที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มีรัฐบาลเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงจึงเป็นธรรมดาที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมอย่างเกินกว่าเหตุดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่สถาบันตุลาการจะต้องรักษาความเป็นอิสระและสมดุลของการปกป้องหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนประการที่4การให้ประกันตัวผู้ชุมนุมในคดีทางการเมืองอย่างที่ผ่านมาช่วยประครับประคองไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายได้ค่อนข้างดีตรงกันข้ามการไม่ให้ประกันตัวมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายตัวรุนแรงยิ่งขึ้นพวกเราที่ลงชื่อแนบท้ายนี้จึงขอเรียกร้องให้สถาบันตุลาการพึงทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อรักษาเกียรติยศของตนและศรัทธาของประชาชนด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนแถลงการวันที่15กุมภาพันธ์2564ขออนุญาตอ่านรายชื่อนะครับประมาณ13รายชื่อนะครับที่เป็นอาจารย์อาวุโสนะครับจากทั้งหมด255รายชื่อนะครับ1นายชันวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2นิธิเอียวศรีวงศ์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์3ธงชัยวินิจจกูล
มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน 4. ชยันวัฒนภูติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. พนัททัศนียานนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. อานันต์กาญจนพันธ์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. ชยันราชกูลนักวิชาการ 8. อุบลรัตน์สิริยุวศักดิ์นักวิชาการอิสระ9. เกษียรเตชะพีระคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10. ยศสันตสมบัติคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11. พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อดีตคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12. ชัยสิริสมุทาวานิชนักวิชาการอิสระ 13. อัจฉริยสัตยานุรักษ์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดี๋ยวก่อนจะสักถามขออนุญาตให้นักศึกษานายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาได้แถลงการนะครับนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนางสาวพร้อมพรนะครับค่ะฉบับนี้เป็นแถลงการระหว่างองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาและชมรมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะกรณีการใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐผ่านการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมและใช้อาวุธต่อนักศึกษาและประชาชนค่ะสืบเนื่องจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของประชาชนเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาได้ปรากฏหลักฐานในการใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยเจ้าหน้าที่รัฐต่อผู้ร่วมชุมนุมการใช้ความรุนแรงดังกล่าวมีเจตนากระทำต่อบุคคลที่ไร้อาวุธและมีได้ต่อสู้ขัดขืนตามที่ปรากฏตามสื่อต่างๆอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการรุมทำร้ายพยาบาลอาสาที่มีสัญลักษณ์กาชาดในพื้นที่ชุมนุมซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างไร้จิตสำนึกและเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร้มนุษยธรรมและละเมิดต่อกฎหมายอีกทั้งกรณีที่มีการนัดหมายจะสั่งฟ้องผู้ต้องหาอีก24คนในวันพุธที่17กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้เป็นเสมือนการขัดขวางการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะกรรมการนักศึกษาและชุมนุมชมรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษาและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อแสดงถึงความจริงใจและมุ่งแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยยึดตามหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนคือศาลต้องยึดหลักบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา29วรรค2ที่ว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดนี้ได้ซึ่งคำสั่งมิให้ประกันตัวได้ขัดกับบทบัญญัติดังกล่าวและการมิให้ประกันตัวระหว่างการดำเนินคดีถือเป็นการท้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะหากถึงที่สุดแล้วศาลมีคำพิพากษาออกมาว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดคำสั่งดังกล่าวได้แสดงความเสียหายที่ไม่สามารถชดเชยแก่จำเลยได้จึงขอให้ศาลโปรดทบทวนและแก้ไขจากจำนวนผู้แสดงออกทางการเมืองทั้งหมดที่ถูกสั่งฟ้องจำนวนมากโดยการใช้ข้อกฎหมายเพื่อเป็นเหตุผลทางการเมืองไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกฎหมายศาลจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างเต็มที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะกรรมการนักศึกษาและชมรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พวกเราขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้อย่างเร็วที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและระลึกไว้เสมอว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและประชาชนมีอำนาจเต็มตามกฎหมายที่จะแสดงออกทางการเมืองตามเจตจำนงของพวกเราภายใต้รัฐธรรมนูญมนุษย์ทุกคนล้วนเท่าเทียมกันจงเคารพประชาชนเพราะประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงขอบคุณค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นประธานสภานักศึกษาสถาบันนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเพนกวินซึ่งเป็นนักศึกษาเป็นสมาชิกสภานักศึกษาของมหาลัยธรรมศาสตร์ด้วยครับขออนุญาตอ่านจากมือถือว่าจดหมายเปิดผนึกในนามของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ้างถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอีกทั้งอนุสัญญาเจนีวาอันซึ่งรัฐไทยได้เป็นภาคแผนวัดเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกการทำร้ายแพทย์หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในทางสากลนอกจากนี้
เมื่อย้อนถึงประวัติศาสตร์ในทางพัฒนาการของกฎหมายที่ผ่านมาจะเห็นว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรับรองไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โดยตลอดแต่ว่าการกระทำของรัฐไทยในการชุมนุมวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแสดงออกถึงการมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติปราบปรามตามคำสั่งของเบื้องบนโดยไม่ได้ใส่ใจว่าจะละเมิดหลักกฎหมายที่ขัดกับสิทธิมนุษยชนหรือหลักกาชาดสากลแต่อย่างไรรวมไปถึงการไม่ประกันตัวไม่ให้สิทธิที่ผู้ต้องขังพึงจะได้ก็เป็นการละเมิดซึ่งการแสดงออกทางเสรีภาพของประชาชนและละเมิดสิทธิของเพื่อนนักศึกษาที่ยังเป็นเพียงนักศึกษาและยังต้องมีอนาคตอันยาวไกลดังนั้นในนามของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอเรียกร้องไปยังสมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่3ประการดังนี้ขอให้อาศัยอำนาจในทางนิติบัญญัติโปรดได้ด้วยการตรวจสอบควบคุมว่าการกระทำของเจ้าที่ตำรวจรวมถึงคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้สั่งมานั้นเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่การทำร้ายประชาชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยอาศัยกำลังอาวุธรวมทั้งวิธีปฏิบัติการที่ก่อเกิดผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเพียงแค่คำสั่งนายถึงขั้นต้องใช้วิธีรุนแรงขนาดนั้นเลยหรือข้อที่สองขอให้มีการตรวจสอบกำกับซึ่งความเหมาะสมของการใช้กระบวนการยุติธรรมว่ามีการดำเนินคดีที่ชอบด้วยหลักการแล้วหรือไม่สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือหลักการที่ต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงยังถูกเคารพอยู่หรือไม่หรือได้ถูกละเลยไปตามคำสั่งของเบื้องบนเสียแล้วและก็ข้อสุดท้ายขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแพทย์เช่นกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาออกมาแสดงหรือดำเนินการในกรณีที่มีแพทย์อาสาได้ถูกเจ้าที่ตำรวจรุมทำร้ายในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาของโรคระบาดบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องแบกรับภาระจำนวนมากหากว่าทางรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถให้หลักประกันให้ความปลอดภัยกับเขาได้แล้วพวกเขาจะยังคงทำงานต่อไปได้หรือไม่จะยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีกหรือเปล่าด้วยความเคารพในอำนาจอธิปไตยของปวงชนในนามของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณครับก็วันนี้นะครับทางคณาจารย์แล้วก็เพื่อนๆได้นำหนังสือนะครับแล้วก็ชีทเอกสารประกอบการสอนมาเยี่ยมเพนกวินด้วยซึ่งยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่นะครับก็เทอมนี้เขายังลงทะเบียนเรียนนะครับวิชาต่างๆอยู่นะครับก็นะครับหวังว่าศาลจะให้นะครับความเมตตาและความยุติธรรมนะครับกับผลิตรวมถึงนะครับผู้ต้องหาอีก3คนนะครับในการที่จะได้รับประกันตัวในระหว่างพิจารณาคดีโดยเฉพาะเพนกวินซึ่งยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับจะได้ออกมาศึกษาต่อนะครับวันนี้นะครับก็คือทางเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทางเรือนจำก็มีมาตรการยังไม่ให้เข้าเยี่ยมนะครับสำหรับญาติแล้วก็คณาจารย์หรือเพื่อนยังเข้าเยี่ยมไม่ได้ยกเว้นทนายเท่านั้นนะครับซึ่งทางกลุ่มทนายความตอนนี้ก็กำลังยื่นเอกสารขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาทั้ง4คนอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าทางทีมทนายก็จะมีออกมาแถลงข่าวด้วยนะครับในเบื้องต้นทางกลุ่มอาจารย์มีความกังวลมีการประเมินไหมคะว่าในครั้งนี้ศาลอาจจะไม่ประกันตัวแกนรวม4คนอีกครั้งนึงนะคะทิศทางทางกลุ่มอาจารย์จะยังไงเราก็มีความกังวลนะครับก็อยากชี้แจงให้ทราบดังนี้การจองจำในระหว่างที่พิจารณาคดีเนี่ยต่างจากการฝากขังในช่วงการสืบสวนของตำรวจนะครับท่านอยู่ในขั้นตอนตำรวจเนี่ยการฝากขังทำได้เป็นผลัดๆเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วเมื่อตำรวจสอบสวนเสร็จสิ้นนะครับแต่ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนที่อัยการส่งฟ้องไปที่ศาลแล้วก็คือกำลังจะเริ่มพิจารณาคดีแล้วการที่ศาลไม่ได้ให้ประกันตัวในระหว่างพิจารณาคดีก็หมายความว่านะครับผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยจะถูกจองจำอยู่ในคุกจนกว่าการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้นซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคดีทางการเมืองในลักษณะนี้บางคดีเนี่ยใช้เวลาพิจารณาถึง5ปีนะครับถึง6ปีก็หมายความว่าถ้าไม่ได้ประกันตัวนะครับทั้ง4คนก็อาจจะต้องติดคุกนะครับยาวหรือที่บางคนเรียกว่าขังลืมเนี่ยยาวนานถึง 5-6 ปีจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นนะครับซึ่งในกรณีของผลิตเนี่ยก็หมายความว่าก็จะขาดจากการเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็หมดอนาคตทางการศึกษาไปเลย
ะครับแล้วก็อยากฝากสื่อมวลชนด้วยว่าในฐานคดีเดียวกันเนี่ยจะมีการพิจารณาในวันพุธนี้อีกนะครับอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ24คนแล้วก็มีนักศึกษาหลายคนอยู่ในนั้นนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกับ4คนเนี้ยก็หมายความว่าจะมีประชาชนอีกจำนวนมากเลยนะครับที่จะเข้าไปติดคุกนะครับทางต่อไปถ้าสมมติว่าทางเพนกวินหรือว่าทางแกนนำไม่ได้ประกันตัวจริงๆคุณอาจารย์จะมีกิจกรรมหรือว่าจะทำยังไงต่อด้านกฎหมายอะคะเราก็คงจะเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิทธิ์ในการประกันตัวเป็นสิทธิ์ของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าคดีทางการเมืองจำนวนมากที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการประกันตัวนะครับในระหว่างพิจารณาคดีทั้งผู้ชุมนุมทางการเมืองและแกนนำเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.นะครับก็ได้รับการประกันตัวในระหว่างพิจารณาคดีนะครับการที่จะไม่ให้ประกันเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นกรณียกเว้นเท่านั้นนะครับเช่นเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงมากฆ่าคนตายซึ่งปล่อยออกไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อสังคมไปฆ่าคนอื่นอีกนะครับก็ในกรณีแบบนี้นะครับถึงจะนะครับได้รับการยกเว้นไม่ได้รับการประกันตัวส่วนการให้สิทธิประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิทั่วไปนะครับที่ประชาชนทุกคนเนี่ยในระหว่างพิจารณาคดีปกติก็จะได้รับสิทธิ์นี้ถ้าศาลอ้างว่ายังคงมีพฤติกรรมซ้ำซากอยู่กระทำผิดซ้ำเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแง่ของกฎหมายมีช่องทางไหนที่จะยื่นต่อศาลให้พิจารณาในเรื่องประกันตัวได้ไหมมีช่องว่างไหมคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับในแถลงการของคณาจารย์ในวันนี้รวมถึงแถลงการของเครือข่ายอาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ทั่วประเทศที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าการที่ศาลบอกว่าถ้าปล่อยออกไปจะไปกระทำความผิดซ้ำซากอีกตรงนี้เท่ากับศาลได้พิพากษาไปล่วงหน้าแล้วจริงๆคดีนี้ยังไม่ได้เริ่มไต่สวนเลยนะครับทั้ง4คนยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาอันนี้เป็นหลักกฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในทางสากลรวมถึงในระบบกฎหมายไทยด้วยฉะนั้นเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่านะครับทั้ง4คนได้กระทำความผิดซ้ำซากแล้วนะครับเพราะว่ายังไม่มีคำตัดสินนะครับแถลงการมีทั้งโดยการแถลงการพิมพ์มาจำนวนหนึ่งนะคะรวมถึงรายชื่อคณาจารย์ทั้งหมดอาจจะแจกให้สื่อไม่ครบทุกสำนักแต่ว่าเรามีไฟล์นะครับที่เดี๋ยวจะสามารถส่งให้ได้ทันทีแล้วก็นะครับได้โพสต์ทาง Facebook ไปด้วยนะครับวันนี้อาจารย์หาหน้าอาจารย์ก็มาสอนก็ได้ขอด้านหลังด้วยนะครับขออาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ขอไปกันครับก็เทอมนี้เพนกวินเขาลงวิชาประวัติศาสตร์นะครับหลายวิชาเพราะเขาชอบประวัติศาสตร์ครับขอไปครับลงวิชาของคณะนะครับทฤษฎีการเมืองแล้วก็วิชาเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งความรุนแรงและสันติวิธีก็วันนี้หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะครับประกอบการเรียนเนี่ยมาให้นะครับรวมถึงชีทประกอบการสอนด้วยนะครับอาจารย์ครับอันนี้ครับจังครับอาจารย์ครับขออนุญาตทางนี้หน่อยครับเป็นโหลดแถลงการได้ในเฟซบุ๊กของเครือข่ายนักศึกษาเพื่อสิทธิพลเมืองนะคะพร้อมรายชื่อ255คนจานหันนี้นะครับเดี๋ยวยังมีกิจกรรมนะครับจากนักศึกษากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับแล้วก็คณะกรรมการนักศึกษารัฐศาสตร์นะครับจะมีการอ่านบทกวีนะครับแล้วก็ร้องเพลงให้กำลังใจนะครับกับเพื่อนของเขาที่ถูกจองจับทุกท่านนะครับแล้วก็บอกล่วงหน้านิดนึงก็คือวันพุธที่จะมีการยื่นฟ้องสิ่งที่14คนที่สิบเจ็ดนะครับก็จะมีคณาจารย์เตรียมตัวไปแบนบายขอยื่นประกันตัวให้กำลังใจแล้วก็พร้อมคณะนักศึกษาด้วยที่จะให้กำลังใจนักศึกษาในวันพุธที่17นี่นะครับ
เรานัดกับทนายไว้10โมงนะครับเพราะจะไปทำเรื่องยื่นประกันตัวด้วยนะครับที่ศาลอาญาก็ทางคณาจารย์ก็ไปประกันตัวในส่วนนักศึกษาส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆก็จะมีนายประกันไปด้วยนะครับเราอยากสื่อสารไปนะครับยังสังคมและรัฐบาลอย่างนี้ด้วยนะครับว่าการที่ก่อนหน้านี้คดีทางการเมืองได้รับการประกันตัวนะครับเป็นการช่วยนะครับผ่อนคลายบรรยากาศทางสังคมไม่ให้ตึงเครียดมากจนเกินไปแล้วก็สถานการณ์ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับการที่ไม่ให้ประกันตัวแล้วนะครับกักขังแกนนำซึ่งนะครับใช้สิทธิ์ชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการเพิ่มอุณหภูมิทางการเมืองของสังคมโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเมื่อมีคนถูกจองจำอยู่ในคุกไม่ว่าประเทศไหนในโลกนะครับจะไทยพม่าหรือประเทศไหนก็ตามก็จะมีกลุ่มที่สนับสนุนร่วมอุดมการณ์เขาก็มาเรียกร้องให้ได้รับการปล่อยตัวก็จะเกิดนะครับการเผชิญหน้านะครับโดยไม่จำเป็นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองความขัดแย้งตอนนี้สามารถคลี่คลายได้ภายในระบบนะครับถ้าทางฝั่งรัฐบาลหันหน้าเข้าหาผู้ชุมนุมนะครับเดินเรื่องเจรจานะครับรวมถึงตักดันในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตรงนี้ถ้าทำแบบนี้ก็จะทำให้นะครับความขัดแย้งเนี่ยมันคลี่คลายไปได้นะครับถ้าทุกอย่างมันถูกเอาเข้าไปสู่ระบบนะครับและแก้ไขในระบบนะครับถ้าระบบปิดไม่ให้มีการแก้ไขผลักดันใดๆเลยก็จะเป็นการปฏิรูปทางการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นำผู้ชุมนุมไปจับกุมคุมขังไว้อีกเนี่ยผมก็เกรงว่าบ้านเมืองจะเดินไปสู่ทางตันนะครับในอนาคตอันใกล้กลุ่มอาจารย์นักวิชาการมองยังไงคะกับเหตุการณ์ช่วงสองวันที่ผ่านมาแล้วก็พอมีเสนอแนะจะผ่านไหมครับก็การขัดแย้งประท้าเผชิญหน้าเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเลยนะครับถ้านะครับทุกอย่างดำเนินไปภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็การปฏิบัตินะครับต่อผู้ชุมนุมนะครับตามหลักกฎหมายซึ่งมีหลายฝ่ายได้ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดอุณหภูมิของฝั่งขัดแย้งนะครับด้วยการเคารพสิทธิเสรีภาพการทำงานของประชาชนจากตัวอย่างที่เกิดแก่เหตุมาอันนั้นก็เป็นบทเรียนได้แล้วอาจารย์ที่มาปฏิบัติมีหนังสือวรรณกรรมนะครับซึ่งเพนกวินเนี่ยเวลาอยู่กับพวกเราเพนกวินก็จะชอบท่องบทท่องกรท่องอะไรให้พวกเราฟังก็เพนกวินน่าจะชอบครับอันนี้ก็เป็นหนังสือวรรณกรรมมีหนังสือประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมากมายครับก็เอามาฝากเพนกวินครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทางเรือนจำจะให้เอาเข้าไปเยี่ยมหรือเปล่านะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราจะทำต่อไปนี้ทำต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นการอ่านบทกวีครับซึ่งบทกวีนี้เป็นบทกวีของทนายอานนท์ที่เป็นบทกวีจากเป็นบทกวีถึงมหาตุลาการครับซึ่งจุดประสงค์ที่เราจะอ่านบทกวีนี้ก็คืออยากจะส่งสารถึงตุลาการให้ตระหนักถึงความยุติธรรมยืนอยู่บนความยุติธรรมการจองจำระหว่างพิจารณาคดีนี้ก็คือถ้าเรามาดูหลายๆอย่างมาดูองค์ประกอบแล้วซึ่งไม่สมควรที่จะถูกจองจำในขณะพิจารณาคดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มอ่านกวีที่ของพี่อานนท์เลยนะครับคือตาชูผู้ชี้เสรีสิทธิ์คือศาลสถิต
ยุติธรรมนำสมัยคือหลักประกันประชาธิปไตยมิใช่อภิชนคนชั้นฟ้าคุยที่สวมนั้นมาจากภาษีรถที่ขี่เงินใครให้หรูหราข้าวที่กินดินที่ย่ำบ้านงามตาล้วนแต่เงินของมหาประชาชนมิได้อวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรัฐตั้งแต่ต้นให้อำนาจแล้วอย่าหลงทะนงตนว่าเป็นคนเหนือคนชี้เป็นตายเสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้องลมเพียงนิดก็ล้มหงายยิ่งเสาสูงใจต้องสูงเป็นท้าทายใช่ใจง่ายเห็นเงินแล้วต้องเปิดโลกทัศน์อย่างชัดเจนใช่ซ่อนเลนอ่านตำราแต่ในหอออกบัลลังก์นั่งเทิดคำเยินยอเลือกเหล่ากอมากองห้องทำงานตุลาการคือหนึ่งอธิปไตยอันเป็นของคนไทยให้ชาวบ้านมิใช่ของใครผู้หนึ่งซึ่งดักดานแต่เป็นตุลาการประชาชนฉะนั้นพึงสำนึกมโนทัศน์ใช่ด้านดัดมืดดับด้วยสับสนเปื้อนลาคินกินสินบาทคาดสินบนแล้วแบ่งคนแบ่งชั้นบัญชาชี้เธอตุลาการจงคิดอย่างอิสระรับภาระอันหนักหนาทำหน้าที่หากรับใช้ใบสั่งดั่งกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยนะครับก็บทความที่อ่านไปนะครับก็เป็นบทความถึงมหาตุลาการของทนายอานนท์นำพานะครับแล้วก็ต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ก็คือการร้องเพลงครับเดี๋ยวเพื่อนอาจารย์นะครับหรือว่าพี่นักข่าวนะครับผมเดี๋ยวเพลงที่จะร้องต่อไปนะครับคือเพลงบทเพลงของสามัญชนนะครับของวงสามัญชนนะครับก็ถ้าอยากร่วมร้องด้วยสามารถเปิดโทรศัพท์ดูได้นะครับผมแล้วก็ช่วยกันร้องตามนะครับคือเราหวังว่าเสียงของเราเนี่ยเสียงของที่ว่าเราร้องเพลงตรงนี้เนี่ยจะไปถึงเพื่อนเรามิตรสหายที่ร่วมอุดมการณ์ทั้งสี่ที่ว่าอยู่ในเรือนจำที่ว่าต้องถูกจองจำโดยอำนาจรัฐแล้วอันยุติธรรมนี่นะครับผมครับผมเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ลงฝันที่พักเราเคยมองไปในคงคำคงเงียบเท้าเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อย่าได้ยินเธอรำร้องตะโกนเพื่อนพ้องจะร้องร้องจากทุกที่ด้วยบทเพลงแห่งเสรีด้วยบทกวีเพื่อผู้คนเพื่อจะเพื่อความฝันใฝ่ประชาชนยังคงฝันใฝ่และตราบใดที่ฟ้ามนเพลงประชาชนด้วยบทกวีเพื่อผู้คนทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ลมฝันที่พัดละอองโชยออกมาในคงคำคงเก็บหนาวเหนีย
ร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องร้องสะท้อนบทเพลงของสามัญชนทุกคนทุกฝันทุกวันของเราก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่บทเพลงนี้ก็คือมันก็ร้องออกมาจากใจก็คืออยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนที่เราสู้อยู่ก็คือทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ยังจะสู้ต่อไปนะครับว่าการข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยก็ควรจะเกิดขึ้นนะครับควรไม่มีใครต้องมาถูกจองจำด้วยการใช้เสรีภาพด้วยการเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับคือแนวร่วมธรรมศาสตร์ก็ยังจะทำงานต่อไปครับวันที่20ที่กลุ่มราษฎรนัดชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์ต้องเป็นแม่งานด้วยนะครับร่วมด้วยเดี๋ยวให้พี่ชลทิศตอบแล้วกันก็ในฐานะส่วนของเครือข่ายราษฎรนะครับก็ในส่วนหนึ่งแล้วก็รอติดตามนะครับผมว่าในวันงานมันจะมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างก็ในส่วนของกลุ่มเครือข่ายของราษฎรนะครับผมซึ่งก็ในนั้นก็มีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้วยสมาชิกในกลุ่มนี้โดนคดีกันเกินครึ่งหรือยังคะตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยครับถ้าโดนในส่วนของคดี112นะครับก็มีก็2ชั่วโมงประกอบคนแล้วก็มีส่วนของคดีด้านหลังแล้วก็มีในเรื่องของยาแล้วก็ตอนนี้พนักงานใช้ด้วยแต่ว่าในคดีตอนนี้ก็มีสมาชิกหลายคนแล้วก็ขอให้ระบุจำนวนแล้วกันนะแต่ว่าหลายคนสมาชิกหลายท่านก็โดนคดีก็น่าเหนื่อยใจเรามาร่วมที่นี่ด้วยกันก็เป็นกำลังใจที่ดีนะครับก็จะเกิดภาพแบบนี้ไปตลอดครับมีอะไรฝากถึงมวลชนที่เราอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกับเราไหมคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมต่อสู้ด้วยกันนะครับแล้วก็สักวันนะครับประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศของประชาชนเป็นประเทศที่ทุกคนอยู่อย่างสุขสบายใช้สิทธิและเสรีภาพได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องถูกกีดกันโดยรัฐบาลเผด็จการนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้จับตาดูวันที่17นี้นะครับซึ่งจะมีผู้ที่ต้องไปพบอัยการพบศาลนะครับก็จำนวนหนึ่งนะครับทั้งกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มอื่นๆในเครือข่ายราษฎรนะครับที่กำลังถูกดำเนินคดีนะครับก็อยากให้ช่วยกันจับตาดูวันที่17นี้นะครับ17นี้จะมีการเคลื่อนไหวหรือรวมตัวอะไรกันไหมในวันที่17นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามนะครับในช่วงที่เราการติดตามก็เราติดตามการเคลื่อนไหวนะครับว่าจะมีการเคลื่อนไหวของเราต่อไปยังไงจะไปที่ไหนก็ติดตามเป็นหลักๆที่ให้ประชาชนติดตามได้มีอะไรบ้างคะฝากทนายให้เข้าไปนะครับข้างในเรือนจำแล้วเดี๋ยวทางทนายนะครับจะออกมาแถลงข่าวหลังจากได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องหาทั้ง4คนแล้วค่ะวันนี้นะคะทางอาจารย์นะคะก็มีหลากหลายท่านนะคะมีอาจารย์ประจักษ์นะคะมีอาจารย์ตวงพรนะคะแล้วก็อาจารย์อีกหลากหลายท่านทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่เดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะนำหนังสือนะคะเป็น
หนังสืออ่านเล่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงชีตเรียนนะคะมามอบให้กับเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์นะคะโดยจะฝากกับทางทนายความซึ่งจะเดินทางเข้าเยี่ยมต่อจากนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางอาจารย์ก็ได้มีการอ่านแถลงการนะคะเรียกร้องนะคะให้มีการคืนสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวระหว่างถูกดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง4คนนะคะที่ถูกสั่งฟ้องจากการชุมนุมก็คือมีเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์นะคะนายอนนท์นำพาคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขแล้วก็หมอลำแบงค์ปฏิวัติสาหร่ายแย้มนะคะที่ตอนนี้ทั้ง4คนเนี่ยก็ถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่9นะคะที่ผ่านมาที่อัยการมีการส่งฟ้องแล้วก็ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยยังไม่อนุศาลขออภัยค่ะเรือนจำยังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้นะคะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของมาตรการโควิด-19 นะคะก็จะอนุญาตให้เฉพาะทนายความเท่านั้นที่ได้เข้าเยี่ยมนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางทนายความเนี่ยก็จะเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ทางอาจารย์ก็จะมีการฝากหนังสือฝากชีตเรียนต่างๆเข้าไปให้กับเพนกวินด้วยนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งหลังจากเข้าเยี่ยมนะคะทางทนายความก็จะออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนนะก็จะมีการอ่านแถลงการณ์ด้วยรวมถึงอาจจะได้ทราบความเป็นไปของทั้ง4ผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ด้านในนะคะแล้วก็นอกจากทางอาจารย์เองแล้วนะคะวันนี้ก็มีในส่วนขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มีนายกขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นนักศึกษามท.เนี่ยมาร่วมอ่านแถลงการณ์ของอมท.ด้วยนะคะในการประณามเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมเมื่อ13กุมภานี้นะคะแล้วก็มีการเรียกร้องให้คืนสิทธิ์ให้กับผู้ต้องหาทั้ง4คนแล้วก็นอกจากอมท.แล้วนะคะก็มีสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยซึ่งตัวเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภานักศึกษามท.ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมื่อสักครู่นะคะมีเพื่อนๆจากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะจำนวน2คนที่มาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการอ่านบทกวีนะคะบทกวีเกี่ยวกับตุลาการศาลที่แต่งโดยนายอานนท์นำพาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการร่วมกันร้องเพลงสามัญชนนั่นเองค่ะหลักๆแล้วนะคะสำหรับแถลงการของทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งทางนักศึกษาเองเนี่ยก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนนะคะเพราะว่าให้ยึดสิทธิ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่บอกว่าหากศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ให้จำเลยนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนนะคะดังนั้นการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขัดต่อบทบัญญัตินี้นะคะแล้วก็หากสุดท้ายแล้วศาลจะมีคำสั่งว่าไม่ผิดนะคะเสรีภาพที่เสียไปในระหว่างการถูกจองจำระหว่างการพิจารณาคดีก็ไม่สามารถที่จะเรียกคืนได้โดยเฉพาะในส่วนของเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์ที่ยังคงเป็นนักศึกษานะคะซึ่งในคดีฐานลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์ประจักษ์ก็บอกว่าบางคดีเนี่ยใช้เวลาพิจารณาถึง5ปีขึ้นไปเลยทีเดียวซึ่งเพนกวินก็อาจจะหมดโอกาสทางการศึกษานี้ไปเลยหากต้องถูกจองจำอยู่ถึงนานถึงขนาดนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะเหตุผลที่ศาลไม่ให้ประกันตัวโดยระบุว่าจะมีการออกไปทำความผิดในลักษณะเดิมอีกซ้ำอีกนะคะอาจารย์ประจักษ์ก็บอกว่าเป็นการที่ศาลนั้นตัดสินไว้ล่วงหน้าว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ต้องหาเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดทั้งที่ศาลยังไม่ได้พิจารณาคดีอย่างถึงที่สุดนะคะดังนั้นก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะคะให้มีการประกันตัวทั้ง4คนในระหว่างพิจารณาคดีนี้นะคะรวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีที่จะมีขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์นี้หรือวันพุธนี้นะคะที่ทางอัยการนั้นได้มีหมายที่เตรียมจะสั่งฟ้องผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองอีก24คนนะคะทางแถลงการของคณาจารย์ก็บอกว่าคดีทั้งหมดนี้มีรัฐบาลเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงนะคะก็จึงเป็นธรรมดาที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาดำเนินคดีดังนั้นค่ะจึงมีความจำเป็นค่ะที่กระบวนการทางตุลาการเนี่ยจะต้องรักษาความเป็นอิสระแล้วก็ปกป้องหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เลยขอให้ศาลนะคะพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมแล้วก็มีการอนุญาตให้ประกันตัว
ผู้ต้องหาทั้ง4คนรวมถึงอีก24คนหากมีการส่งฟ้องในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวในวันพุธนี้นะคะมีถึง24คนที่จะมีหมายสั่งฟ้องในวันดังกล่าวค่ะค่ะก็ขณะนี้นะคะทางทนายความก็ได้เดินทางเข้าไปด้านในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเข้าเยี่ยมกับผู้ต้องหาทั้ง4คนรวมถึงทางอาจารย์เพื่อนๆเนี่ยก็ได้มีการฝากหนังสือฝากชิ้นเรียนต่างๆเข้าไปด้านในด้วยนะคะแล้วก็อีกสักครู่ค่ะคาดว่าน่าจะเวลาประมาณอีก1ชั่วโมงนะคะทางทนายความหลังจากกลับออกมาจากการเยี่ยมเนี่ยก็จะมีการอ่านแถลงการณ์ของทนายความเองแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะช่วงนี้ดิฉันวรัตยาปัทมวิทูลรีพอร์เตอร์รายงานจากหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ